แบบฝหัดบทที่ห้าแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมข้อที่1นะคะใบบัวบันทึกจำนวนนมกล่องที่ดื่มใน5วันได้ข้อมูลดังนี้ตามภาพนี้นะคะต่อไปตอบคำถามนะคะเติมคำตอบข้อที่1นะคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงตรงนี้นะคะ จำนวนนมกรองที่ใบบัวดื่มในห้าวันนะคะต่อไปข้อที่สองรูปนี้นะคะแทนจำนวนนมกี่กล่องนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะสองกรองนะคะต่อไปข้อที่สามวันจันทร์ใบบัวดื่มนม กี่กล่องนะคะวันจันนะคะก็จะเป็นสองสี่หกหกล่องนะคะต่อไปข้อที่สี่วันอะไรกับวันอะไรใบบัวดื่มนมเท่ากันนะคะก็จะเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสบดีนะคะจำนวนสี่กล่องนะคะวัน อังคารกับวันพะระฤหัสบดีใบบัวดื่มนมสี่กล่องเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่ห้าวันอะไรใบบัวดื่มนมน้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นวันพุธนะคะวันพุธต่อไปข้อที่6วันอะไรนะคะใบบัวดื่มนมมากที่สุดนะคะก็จะเป็นวันศุก นะคะวันศุกร์ต่อไปข้อที่7รวม5วันใบบัวดื่มนมทั้งหมดกี่กล่องนะคะ,ะ,คะก็จะเป็น2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24ก่ล่องนะคะ24กล่องนะคะต่อไปข้อที่2 จเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์สำรวจสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในฟาร,ร์มแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังนี้นะคะตามภาพนี้นะคะคำถ,ถามนะคะข้อที่1ฟาร,ร์มแห่งนี้มีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ชนิดได้แก่อะไรบ้างนะคะก็จะเป็น1,2,3,4,5 5ชนิดนะคะได้แก่ไก่เป็ด รานกแล้ข้าวัวนะคะต่อไปข้อที่2ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงในเดือนมกราคมมากเป็นอันดับที่สองเดือนมกราคมนะคะมากเป็นอันดับที่สองก็จะเป็นตรงนี้นะคะไก่นะคะต่อไปข้อที่3ฟาร์มแห่งนี้ เลี้ยงในเดือนมกราคมและเลี้ยงในเดือนสิงหาคม15ตัวเท่ากันนะคะมกราคมแล้วก็สิงหาคมสิตัวเท่ากันนะคะก็จะเป็นเป็ดนะคะ15ตัวแล้วก็นกนะคะสิบห้าตัวเป็ดนก ต่อไปข้อที่4ฟีฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงไก่และเป็ดในเดือนสิงหาคมรวมกันได้กี่ตัวนะคะเดือนสิงหาคมไก่กับเป็ดนะคะตรงนี้ก็จะเป็น30ตรงนี้ก็จะเป็น25รวมกันก็จะเป็น55ตัวนะคะต่อไปข้อที่ห้าจำนวนนกที่เลี้ยงในเดือนสิงหาคมจํานวนนกที่เลี้ยงในเดือนมกราคมนะคะ แล้วก็จะได้จำนวนนกมกราคมจะเป็น20ตัวนะคะจำนวนนกในเดือนสิงหาคมก็จะเป็น15ตัวนะคะแสดงว่าจำนวนนกที่เลี้ยงในเดือนสิงหาคมน้อยกว่าจำนวนนกที่เลี้ยงในเดือนมกราคมนะคะต่อไปข้อที่6、ในเดือนสิงหาคมจะต้องเลี้ยงวัวเพิ่มอีกกี่ตัวนะคะจึงจะมีจำนวน เท่ากับปลานะคะเดือนสิงหาคมนะคะมีวัว10ตัวแล้วก็ปลา40ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงวัวอีก40ลบ10ก็จะเป็น30นะคะอีก30ตัวนะคะต่อไปข้อที่7ถ้าในเดือนมก,กราคมกำหนดให้รูปนี้นะคะแทนจำนวนสัตว์15ตัวจะต้องวาดรูป แทนจำนวนปลากี่รูปนะคะจำนวนปลามี30ตัวนะคะถ้ารูปนี้แทน15ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดรูปปลา2รูปนะคะคำตอบเป็น2รูปนะคะ